w a n to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ThaiPod101.com สวัสดีค่ะเจค่ะวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันสำคัญอีกวันหนึ่งต่อพระพุทธศัสนานั่นก็คือวันมาคะบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น1 5ค่าเดือน3าของทุกปีแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกเหมือนกับวันวิสาขาบูชาแต่ก็เป็นวันที่มีความสำคัญมากเช่นกันเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศหัวใจสำคัญของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อให้พระอาหารหันต์ทั้งหลายนำไปเผยแผ่ต่อไปเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ ภายหลังในวันมาคาบูชายังถูกกำหนดให้เป็นวันแห่งความกตันยูอีกด้วยเพราะเหตุใดเราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะในวันมาคาบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่ 1. วันนั้นรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค้าคเดือน3ซึ่งพระจันทร์เต็มดวงพอดี 2. พระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์และสพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีพระสงฆ์จำนวนมากมาประชุมพร้อมกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นสมควรที่จะแสดงโอวาทาปาติโมก อันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาทรงได้กล่าวถึงจุดหมายหลักการและวิธีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วนพระโอวาทนี้สามารถสรุปใจความได้ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญคือพระนิพพานหรือการไม่มีกิเลสตัณหาหลักการที่จะเข้าสู่นิพพานได้คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวง หมั่นทำความดีและรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์และวิธีปฏิบัติคือไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าร้ายแก่ผู้อื่นรักษาความประพฤติให้หน่าเลื่อมใสมีความสันโดษไม่วุ่นวายกับหมูคนะ่คณะรู้จักประมาณอาหารการกินและมีความเพียรในการฝึกจิต การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าหรือจัดหาอาหารข้าวหวานไปทำบุญฟังเทศที่วัดตอนบ่ายฟังพระธรรมเทศนาเป็นการเตือนใจตนเองถึงหลักการดำเนินชีวิตและวิธีไปสู่นิพพานในตอนกลางคืนจะพากันนำดอกไม้ทุบเทียนไปที่วัด พื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเดินเวียนขวาตลอดเวลาที่เดินให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนครบสามรอบแล้วนำดอกไม้ทูบเทียนไปปักบูชาเป็นอันเสร็จพิธี ในประเทศไทยถ้าชายใดต้องการจะบวชเป็นพระภิกษุจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปถ้ามีอายุน้อยกว่านี้จะสามารถบวชเป็นสามเณรได้เท่านั้นโดยสามเณรต้องถือศีลทั้งหมด10ข้อในขณะที่พระภิกษุ ต้องถือถึง227ข้อและถ้าเป็นพระสงฆ์ทำตัวไม่เหมาะสมเมื่อถูกลาสิกขาออกจากวัดครั้งหนึ่งแล้วจะไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้อีกเลยแต่สามเณรสามารถกลับมาบวชได้เว้นแต่จะทำผิดรุนแรงและตอนนี้เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะภายหลังในวันมาคาบูชายังถูกกำหนดให้เป็นวันแห่งความกตันยูอีกด้วยเพราะเหตุใด เนื่องจากเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระภิกษุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้พากันเดินทางมาเพื่อสักการะพระพุทธองค์โดยไม่ได้นัดหมายเป็นการแสดงความกตัญญูในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นทางราชการจึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันแห่งความกตัญญูด้วยบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะศาส,สนาที่เพื่อนๆน,นับถือมีความเชื่อคล้ายๆกันไหมคะ สุดท้ายนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ